วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2022-2023 ฟูลแลมเปิดลังคาเวนคอตเทจต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมป์ตันในค่ำคืนวันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 3:00 ตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย@888 Hot 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน 100% อย่าลืมนะครับตามและแอดที่ท่านเห็น @888 Hot เลยครับทับเจ้าสัวน้อยฟูแลมยังเค้นฟอร์มเก่งไม่ออกนะครับแถมนัดล่าสุดก็บุกไปพ่ายให้กับไบรตันด้วยสกอร์0-1ทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ1เสมอ2แพ้2งานนี้ได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็น่าจะกู้ศรัทธาของแฟนบอลให้ได้นะครับเพื่อเอาชนะให้ได้และยังคงยึดท็อป6ต่อไปครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวจะขาดแค่เพียงนิสเซนเคบาโนและทอมแคนนี่ที่ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนทางด้านอเล็กซานดรามิโตวิชยังต้องรอดูความฟิตก่อนนะครับว่าจะไหวหรือไม่เพราะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนนักเตะที่ติดทดแบนไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับทางด้านทีมเยือนทัพป่าวูฟแฮมป์ตันอาจจะมีใจแป้วบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากนัดล่าสุดบุกไปพ่ายบอลมาร์ส0-1เช่นเดียวกันทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ2แพ้3ฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูสดใสขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานซิกินโยซาซาคาริสิบูบาก้าตาโอเล่และวางฮีชานที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทั้งนี้ทีมได้มาริโอเลมิน่าที่ติดโทษแบนกลับมาลงเล่นให้กับทีมได้แล้วนะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนักเตะหลักนะครับสามารถลงสนามได้กันอย่างพร้อมเพรียงเลยครับผมสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับหากวัดจากฟอร์มการเล่นและศักยภาพของทั้งสองทีมบอกเลยว่านับสถิติที่ทั้งคู่พบกันต่างคนต่างแลกกันนะครับสู้กันได้อย่างสูสีการมาเจอกันในครั้งนี้บวกกับตัวผู้เล่นหลากหลายนะครับที่บาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่งานนี้นะครับอาจจะออกได้หลายหน้าแต่ดูแล้วนะครับความกระหายของทั้งคู่นะครับคงไม่พ้นแบ่งกันไปคนละแต้มแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือฟูลแลมเสมอกับวูฟแฮมป์ตันด้วยสกอร์0-0ฟันธงครับผมและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน Hot Sport ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ